เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่ทั้งในตัวบ้านและพื้นที่การทำเกษตรกรรมซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอย่างหนักคือพื้นที่จังหวัดหนองคายแม้ปัจจุบันในหลายพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วแต่การเยียวยาหลังน้ำลดรวมทั้งกำลังใจและการหาแนวทางช่วยเหลือคือสิ่งที่ประชาชนผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุดโดยเมื่อวันที่21และ22กันยายนที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมด้วยทีมงานจากธกส.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬรวมทั้งหมด6จุดได้แก่ชุมชนวัดยอดแก้วตำบลเวียงคุกชุมชนรอบบ้านตำบลท่าบ่อชุมชนบริเวณโรงเรียนเทศบาล5ดอนแดงอำเภอเมืองชุมชนวัดหาดสีทองหมู่10ตำบลบ้านเดือชุมชนรอบที่ว่าการอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและชุมชนรอบที่ว่าการอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับน้ำโขงปีนี้ขึ้นมากกว่าที่เคยมีหลายพื้นที่ดูสถานการณ์แล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดเนี่ยดูเหมือนจะมีน้ำในลักษณะของการท่วมขังนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในระยะกลางและระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในปัญหาที่เกิดขึ้นกลไกในการช่วยเหลือปัจจุบันนี้รัฐบาลเตรียมไว้เยอะแล้วนะครับทั้งเรื่องของเงินทดรองที่จะให้ใช้ในจังหวัดละ20ล้านบาทและสามารถเพิ่มได้เป็น100ล้านบาทตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังกลไกในการช่วยเหลือเรื่องของบ้านซึ่งสูงสุดเนี่ยได้ถึงหลังละ 230,000 บาทในกรณีที่เสียหายทั้งหลังนะครับเรื่องของการชดเชยต่อครัวเรือน5,000 7,000 9,000 ขึ้นกับระยะเวลาที่น้ำขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่า30วันก็ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับหลังจากนี้มีภารกิจต่อครับเยอะเรื่องของการลงมาดูในเรื่องของภาคการเกษตรที่จะเข้ามาสำรวจความเสียหายที่แท้จริงแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยกลไกหลายๆภาคส่วนเนี่ยเราลงมาพร้อมกันนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังเองนะครับก็มีธกส.มาด้วยซึ่งเราก็มาดูในเรื่องของการพักหนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราเว้น1ปีให้เลยนะครับถือว่าปีนี้เว้น1ปีนะครับเพื่อที่ไม่ต้องมีการมาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับให้เขาได้หยุดพักผ่อนเพื่อที่จะกลับมายืนบนลำแข้งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อนเนี่ยเราต้องตกเป็นเหยื่อของเงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมีการเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ให้พี่น้องประชาชนในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนะครับเช่นธกส.เนี่ยสามารถมากู้ได้ถึง 50,000 บาทโดยอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0% 6เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยเราเตรียมไว้ให้เพราะเรารู้ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันมีความต้องการในการใช้เงินนะครับจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคก็ตามนะครับซึ่งเชื่อว่ากลไกที่เราได้เตรียมในขณะนี้น่าจะช่วยพอที่จะประคับประคองพี่น้องประชาชนในยามลำบากที่สุดอย่างนี้ได้เวลาน้ำขึ้นสิ่งแรกที่ทำคือการรักษาชีวิตนะครับหลังจากน้ำทรงตัวและทำท่าจะลดลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือประทังชีวิตในภาวะคับขันหลังจากนั้นเรายังจะมีมาตรการในการมาชดเชยเยียวยาแล้วก็มาซ่อมแซมขอให้พี่น้องประชาชนอดทนนะครับแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันด้านธกส.ที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็ได้นำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ประสบภัยทั้งหมดจำนวน 2,750 ชุดโดยมีมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเช่นกันเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่มีหนี้กับธนาคารนะครับอยากจะนำเรียนว่าท่านไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้นะครับธนาคารมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยานะครับมาตรการแรกนะครับเราจะมีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีก1ปีมาตรการต่อมานะครับเรามีสินเชื่อที่จะไปสนับสนุนนะครับเป็นสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนนะครับที่จำเป็นเนี่ยรายละไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 6เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ส่วนเกษตรกรท่านใดที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับหรือจำเป็นต้องใช้วงเงินสินเชื่อใหม่ที่จะไปฟื้นฟูอาชีพนะครับเราก็มีสินเชื่อนะครับให้ไปปรับปรุงบ้านหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ท่านก็สามารถที่จะไปแจ้งกับพนักงานธกส.ได้ทุกสาขานะครับที่ท่านสังกัดอยู่นะครับ
เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจนะครับความเสียหายหรือความเดือดร้อนของท่านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือตามที่กล่าวมาเรียนไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับว่าขอให้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องหนี้สินนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลทรัพย์สินของท่านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับธกส.ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผลผลิตได้รับความเสียหายมากก็คือมีเงินกู้ก้อนหนึ่งก็คือเงินกู้ฟื้นฟูอาชีพหรือเงินกู้ที่ไปซื้อปัจจัยการผลิตที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นบ้านพังก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลก็พังก็ดีวันนี้เรามีก้อนเงินกู้ก้อนนี้ให้ก็อยู่ที่ไม่เกิน 500,000 บาทผ่อนชำระก็ยาวๆครับก็ตามความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกิน15ปีขอให้ท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับถ้าเดือดร้อนก็ขอมาพบที่ธกส.เราพร้อมที่จะดูแลของท่านแล้วก็เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับเกษตรกรทุกๆคนนะครับธกส.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่ประสบอุทกภัยในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยกัน2โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้แก่โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี 2567/68 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละไม่เกิน 50,000 บาทและโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าลงทุนรายละไม่เกิน 500,000 บาทแต่แนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้นะคะโดยเกษตรกรผู้ประสบภัยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-555-0555 ตลอด24ชั่วโมง